ตั้งแต่เกมราชบุรีอ่ะเราเห็นเลยนะว่าการขาดหายไปของพีระดลอ่ะพยายามแล้วพยายามจะเอาชุติพลลงมาเราจะเอาธินกรลงมาก็ไม่สามารถแทนที่วิธีการเล่นแบบนั้นได้เลยต่างชาติครบแล้วครบแล้วเพราะฉะนั้นมันจะลากไปถึงเรื่องลูกหลักอย่างนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนเนี่ยวิจารณ์รัตนากรชิติพัฒน์อ่านหนึ่งคือสองคนนี้ติดยันมีชื่อเอี่ยวไปทีมชาติไอ้70รายชื่อสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ Channel Podcast ครับสวัสดีครับแม่ตอนแรกก็หนาวกันมาหลายวีคนะครับอยู่ดีๆร้อนเลยร้อนลุ่มมา2นัดติดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ Channel Podcast เดี๋ยวคงคุยถึงหลังเกมก่อนเกมแน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญเลย2ท็อปปิกแล้ว1ใน2ท็อปปิกใหญ่นั่นคือเรื่องราวของรัตนากรใหม่คามินะแล้วก็ชิติพัฒน์แทนกลางที่ช่วงนี้ก็กลับมาเป็นลูปเดิมๆที่เขาก็คงโดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วรอบนี้หนักหน่อยนี่แล้วนี่เชื่อใครครับนี่เสื้อรัตนากรอันนี้ไซส์อะไรอ่ะพี่ของรัตนากรตัวใหญ่จังเลยน่าจะไซส์ M นะระหว่างแบบเสื้อธรรมดากับเกรดเพลเยอร์ตัวนี้พี่เต้มีรู้สึกความแตกต่างไหมหรือว่าต่างๆถ้าเทียบกับตัวที่เคยได้ของพี่โย่งมาที่พี่โย่งให้แมชวอนมาเนี่ยก็เป็นไซส์แบบพอดีของนักเตะคนนั้นๆไอ้อย่างเนี้ยก็น่าจะเป็นไซส์ของเกมที่คัตติ้งของเกมเลยใส่สบายใส่สบายอาจจะร้อนอกร้อนใจนิดหน่อยแค่นั้นเองโอเคนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือต่างชาติเห็นรู้สึกมีการเคลื่อนไหวโอ้โหเหมือนแบบอารมณ์เราอยากรู้ว่าสไปเดอร์แมนจะมา3คนไหมอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันทั้งหมดนี้ใน Thunder Podcast นะครับสัปดาห์นี้แล้วอาจจะมาวันศุกร์เพราะมีกลางสัปดาห์แล้วก็มันก็น่าจะเป็นวันที่ไม่มีฟุตบอลที่สุดวันนึงอ่ะก็น่าจะคุยกันวันนี้ก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้แล้วกันนะครับเวลามีคลิปออนมาก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับเอาไปว่าถึงหลังเกมมันก่อนนะครับหลังเกมที่เสมอแต่ดูชอกช้ำกันเหมือนแพ้เพราะว่านั่นคือการเสียหายนะเสียหายหลุดจ่าฝูงใช่หลุดจ่าฝูงอีกแล้วเกมนี้อาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะอาจจะต้องเอาเฉพาะสิ่งที่สำคัญแล้วแหละเพราะว่ามันผ่านมาถึง2เกมแล้วนะครับผมเอ้ยผ่านมาถึงหลายวันแล้วอ่ะ2วันสองวันแล้วปอมอยากพูดถึงพาร์ทไหนที่สุดในเกมนี้ผมว่ามันวิธีการเล่นบุรีรัมย์มันเริ่มแปลกๆมาตั้งแต่นัดเจอ BG แล้วพี่เต้หน่อยรู้สึกป่ะแบบจริงๆมันแปลกมาตั้งแต่เกมเจอราชบุรีแล้วเพราะพี่ว่าตัวแปรของความแปลกตรงนี้มันคือการขาดหายไปของพีระดลแล้วมันดันไม่มีใครทดแทนได้ใช่แล้วมากไปกว่านั้นคือการทดแทนที่เขาเลือกที่จะใช้อ่ะจังหวะจะโคนมันก็ไม่ดีคือจังหวะจะโคนมันดันเป็นเกมเจอ BG พอดีอ่ะนึกออกปะใช่แล้วก็บวกกับตัวตายตัวแทนในแดนกลางเนี่ยในแดนกลางรวมถึงวิงแบ็คเนี่ยมันไม่ดีเราต้องยอมรับว่ามันไม่ดีมันต่างกันนะสิ่งที่เราเคยพูดต้นฤดูกาลว่าตัวสำรอง12 13 14ของเรามันดีอ่ะมันดีเกมลุก ถูกไหมคือมันทดแทนหรือสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้อ่ะไอสิ่งที่เราเคยเกมลุกตอนนี้ล้นแล้วนะเกมลุกตอนนี้แบบตัวสำรองแทบจะไม่มีที่ยืนแล้วนะใช่เพราะแนวรุกของเราอ่ะมันสามารถมีตัวสร้างความหลากหลายตัวตายตัวแทนได้อองทูแม้กระทั่งจัดกลิ่นเองเราก็มองว่าเป็นตัวรุกนะสุพนัทเหมือนตาไมคอนหรือใครก็ตามแต่พอมันมาความบาลานซ์ในจุดอื่นน่ะอย่างการขาดหายไปของพีระดลน่ะมันเท้งเต้งเลยนะมันแบบอ้าวมันพังเลยอ่ะตั้งแต่เกมราชบุรีอ่ะเราเห็นเลยนะว่าการขาดหายไปของพีระดลน่ะพยายามจะเอาชุติพลลงมาเราจะเอาธินกรลงมาก็ไม่สามารถแทนที่วิธีการเล่นแบบนั้นได้เลยเพราะวิธีการเล่นเขาไม่เหมือนกันแล้วก็ตำแหน่งการเล่นก็ไม่เหมือนกันอีกนะโอ้โหมันไม่ใช่แค่ตำแหน่งการเล่นดิบอมธินกรอ่ะเราจำได้ไหมว่าตำแหน่งที่แท้จริงของเขามันคืออะไรอ่ะตั้งแต่ก่อนเขาย้ายมากองหลังมันคือเขาคือกองหลังเขาคือแบ็คซ้ายอืมแต่พอย้ายมาบุรีรัมย์อ่ะ
เขายังไม่เจอตำแหน่งที่นิ่งเลยนะถามว่าที่นิ่งที่สุดคือเซนเตอร์ตัวซ้ายที่เล่นฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้รับคำชมด้วยแต่ปีเนี้ยสิ่งที่บุรีรัมย์ทำกับเขาคือให้เขาเล่นวิงบ้างให้เขาเล่นกองกลางบ้างครับซึ่งขูดมันรู้อยู่แล้วว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดอ่ะใช่แล้วมันก็เกิดขึ้นกับเขาก็ต้องมานั่งแบกรับเขาก็ใช้ได้คือการยืนกองกลางของธีรกรใช้เพียงแค่จุดเด่นในการเล่นเกมรับแค่นั้นเองแต่ว่าแบบการแบบพาบอลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้เช่นเดียวกันกับรัตนากรไหมเช่นคือเราเรื่องรัตนากรพี่ขอดรอปไว้เพื่อพูดแต่เพียงเพราะพี่รู้สึกว่าในช่วง 2-3 เกมนี้ที่มันเป็นช่วงที่ดูไม่เข้าฟอร์มของบุรีรัมย์อ่ะพี่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นปัญหาแต่เขาไม่ได้สร้างจุดเปลี่ยนหรือความแตกต่างก็จะว่าคือเขาเสมอตัวคือเขาก็ไม่ได้แบบเสมอตัวมาตลอดฟอร์ม7แล้วเขาก็ไม่ได้ฟอร์ม5คือถามว่าครับมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาที่คนคาดหวังกับสิ่งอื่นไม่ได้แล้วมาคาดหวังกับเขาใน 3-4 เกมนี้นึกออกป่ะเขาเลยโดนวิจารณ์ถามว่าช่วงที่ทีมชนะเขาก็ไม่โดนด่าแต่พอทีมเสมอทีมแพ้ปุ๊บเขาก็กลายเป็นคนโดนด่าเพราะเพียงแค่ว่าเขาธรรมดาเป็น normal เลย normal human อ่ะคือเป็นเป็ดอ่ะเขาเป็นแบบนั้นซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดเต็มๆทีนี้ถามว่าตั้งแต่เกม BG กับเกมหนองบัวสิ่งที่พี่เห็นคือพอสกอร์ที่มันหายไปทั้งเลบินซูลาก้าในเกมล่าสุดครับพีระดลฉ่ำรัศมีย้ำพีระดลเนี่ยเจ็บตอนวันศุกร์ก่อนเกม BG นะครับไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บแบบลากมาคือเขาไม่บาดเจ็บก่อนที่จะคือวันศุกร์แล้วเราเตะวันเสาร์อ่ะซึ่งถามว่ามันก็เป็นจังหวะจากคนที่ไม่ดีจริงๆคือหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วแผนการที่เกิดขึ้นในเกม BG ก็ต้องเปลี่ยนมันสู้ไม่ได้เลยปอมมันคือการแก้เกมที่สู้คือมันเป็นแผนการที่สู้ไม่ได้เลยอ่ะสู้ไม่ได้เลยเรียกได้เลยว่าสู้ไม่ได้ตลอด2เกมที่แพ้มาเนี่ยคือเป็นเกมที่บุรีรัมย์แบบเอาชนะไม่ได้แบบ absolutely อ่ะพี่โดยสมบูรณ์แบบอ่ะต่อให้เล่นไปอีกสัก10นาทีก็ได้เกม BG อ่ะอีก20นาทีก็ได้พี่ก็สู้ไม่ได้โดนไปก็ไม่เข้าหรอกเพราะ90นาทีเราเจาะไม่ได้ใช่ถามว่าเกม BG กับเกมหนองบัวสิ่งที่ทำให้เห็นเหมือนกันนะอ่ะพี่ยอมรับว่าขาดหายพีระดลแม่งสำคัญที่สุด2คือพี่ไม่รู้ไม่ได้จะโทษกามานะแต่วิธีการของกามาในการขาดหายของพีระดลคือเขาทำไม่ได้ไม่สามารถการเลือกใช้แผนที่เอาสุประชัยกับสุประโชคดึงต่ำลงมาให้มาช่วยรัตนากรมันไม่ได้เป็นฟอร์มที่ดีที่สุดและไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของสุประชัยกับสุประโชคก็วันนั้นสุประชัยลงมาเล่นกองกลางเลยนะลงมาเล่นกลางผมเฮ้ยแล้วหน้าใครยืนวะและสิ่งที่มันพลาดสิ่งที่ยิ่งพลาดเข้าไปใหญ่คือมันทำให้ความมั่นใจและโมเมนตัมของสุประชัยมันหยุดทันทีนะสุประโชคเกมล่าสุดก็เงียบสุประโชคเหมือนว่าผมว่าโดนประกบตัวด้วยไหมเหมือนว่าเขาเริ่มจับทางแล้วเขาโดนประกบตัวแน่นเลยทำให้แบบเล่นไม่ออกใน2เกมล่าสุดก็อาจจะใช่แต่พี่ว่าไอ้2เกมล่าสุดวิธีการมันแปลกมันคือวันที่ไม่มีพีระดลไงใช่มันคือวันที่ไม่มีพีระดลเพราะฉะนั้นมันทำให้ฟอร์มเขาเป็นแบบนี้เพราะมันไม่มีตัวกลางที่ขับเคลื่อนเกมอ่ะอันนี้คือจุดที่2จุดที่3คือวิงแบ็คซ้ายเปลี่ยนตลอดเลยนะเปลี่ยนถือว่าพี่ติ๊ต่างไปว่าปิยพลผาลิชกุลเจ็บแล้วกันนะในเกม BG ที่เรื่องจะใช่ในเรื่องที่จะไม่ใช้ปิยพลออกสตาร์ทพี่ติ๊ต่างว่าเขาเจ็บว่าไม่ฟิตแล้วกันครับถึงแม้ว่าจะลงมาช่วงท้ายแล้วก็เกมล่าสุดไม่มีชื่อติดโทษแบนติดโทษแบนพี่ก็เลยกำลังงงว่าการไม่ใช้ปิยพลคืออะไรมองด้วยเรื่องอายุด้วยไหมแบบอายุการใช้งานเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะแบบยอมแลกเกม BG แล้วมาปล่อยในเกมหนองบัวหรือเปล่าอ๋อจะไปโดนใบเหลืองในเกม BG เอ้ยไม่วะเกมหนองบัวโดนโทษแบนนี่วะใช่ไหมโดนโทษแบนใช่ไหมไม่ได้เจ็บใช่ไหมสะสมใบเหลืองครบ4ใบครับพี่ก็เลยสงสัยว่าไม่ว่าเขาคิดเยอะไปหรือเปล่าวะกับการดรอปคนในเกม BG ผมว่าคิดเยอะไปคือเป็นการคิดเยอะที่พี่แบบwhat
ผมว่าแบบเกมลุกพอเวลาไมคอนฟอร์มดีโรซ่าฟอร์มดีเนี่ยไอแนวลุกมันฟอร์มดีพร้อมกันอ่ะแล้วพอส่งลงอ่ะเหมือนว่าเขาคิดเยอะเกินไปแล้วพอแบบลงมาปุ๊บมันก็ลกอ่ะเหมือนนัดเจอบีจีอ่ะมันแบบมันทำอะไรไม่ถูกอ่ะต่างคนต่างทับตำแหน่งอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วโมเมนตัมของการใช้ปีกพลอ่ะมันนิ่งแบบมาตลอดมันแบบมันเขาเป็นมือหนึ่งจนมีข่าวว่าแทบอยากจะให้มีชื่อทีมชาติด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีไปดรอปไปเกมบีจีพี่ว่า what แล้วดรอปไปเกมบีจีไม่ไรดรอปโดยใช้ทีนากรเล่นวิงแบ็ก what โอ้โหโดนลากกันหายหมดเลยวันนั้นคือวิงแบ็ก2ฝั่งนี่คือหายหมดเลยนะบุรีรัมย์อ่ะเออมันโอ้โหมันสู้ไม่ได้ว่ะแล้วทีเนี้ยไอความเป๋ขอตรงกลางลากไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่มันอยู่ใต้พรมมาเสมอสิ่งที่อยู่ใต้พรมในที่นี้คือสิ่งที่อยู่ภายใต้คำว่าชัยชนะที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็ถูกเปิดออกมาแน่นอนมันก็ต้องไปพูดถึงรัตนากรพูดถึงชิติพัฒน์ในความผิดพลาดไปจนถึงนฤบดินทร์เองที่เป็นแบบนักเตะขยันแต่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสิทธิผลในการสร้างความมีแรงมีแรงคือโอเคมีแรงมีขยันนักเตะขยันคนก็เริ่มกลับมาพูดถึงจุดนี้ว่าอ้าวคลอสส่งบอลไม่แม่นอะไรแบบไม่ได้อะไรเงี้ยทุกอย่างที่มันอยู่ใต้พรมมันก็เปิดออกมาซึ่งถามว่าคนที่อาจจะสนับสนุนหรือไม่เห็นด้วยต่อการวิจารณ์คุณก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดแน่นอนว่าพอมันแผลมันถูกเปิดออกมาเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ต้องถูกพูดถึงอยู่แล้วในวันที่ผลงานมันไม่ดีหลังเกมมีอะไรจะพูดอีกไหมล่ะเอาหลังเกมให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องนักเตะที่โดนวิจารณ์ช่วงนี้หลังเกมน่าจะประมาณนี้แหละแต่ว่าจริงเดี๋ยวนะเรื่องการจบสกอร์ด้วยไหมในเกมหนองบัวเนี่ยโอ้โหโอกาส20ครั้งยิงตรงกรอบ2ยิงหลุดกรอบ10ติดบล็อกที่เหลือติดบล็อกอ่ะปอมคิดว่ามันเพราะอะไรผมไม่รู้จะทำไงผมไม่รู้จะพูดเขาเล่นของเปล่าผมก็ไม่รู้นะพยาไก่ชนเหรอไอ้ลูกที่โลซ่าแตะหลบไปอ่ะพี่แล้วยิงประตูไม่มีใครกันแล้วนะยิงออกคือแบบ what ผมว่าตอนแรกอ่ะถ้าใครโหลดแหละแอปไลฟ์สกอร์มามันจะแจ้งเตือนเด้งสกอร์สปอยชัวร์สปอยแล้วใช่มันจะสปอยแล้วมาก่อนพี่สปอยก่อนสักประมาณ30วิอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยเด้งแล้วสกอร์สักพักนึงแม่งเด้งกลับคืนเอ้าแล้วแบบวันนั้นโอกาสมันเฉียวไปเฉียวมามันคือเรียกได้ว่ามันไม่ใช่วันของบุรีรัมย์โดยแท้จริงด้วยก็ใช่คือมันก็มีวันอย่างนี้มันก็เหมือนเชลซีพี่อ่ะโอกาสยิง25ครั้งแล้วมันชนะประมาณนั้นแหละมันก็ต้องมีวันแบบนี้บ้างแต่มันมาประจวบเหมาะกับไอ้ช่วงที่แบบไม่ชนะติดกัน2นัดแบบเนี้ยคือเรื่องจบสกอร์ไม่คมไอ้วันนั้นไอ้ที่ประตูโล่งๆแล้วยิงไม่เข้าพี่กลับเฉยๆพี่กลับเฉยพี่รู้สึกว่าสิ่งที่น่าวิตกมากกว่าคือในวันที่ต้องสร้างความแตกต่างตั้งหากพี่กับซีเรียสวันที่90นาทีเจาะตูนเนทวิกเตอร์ไม่ได้มากกว่าใช่เพราะถ้าจะเอามาตรฐานในการคว้าแชมป์จริงๆอ่ะก็ต้องต่อได้เลกแรกเราแพ้เราไม่ชนะทีมใหญ่มากี่ทีมแล้วปอมถูกไหมล่ะแบงคอก BG เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะเป็นแชมป์อ่ะครับแพ้ BG แพ้แบงคอกมันจะสามารถพูดได้ไหมว่าแล้วนี่คือ2ทีมที่เรากำลังลุ้นแชมป์กันอยู่ครับตอนนี้แต้มเท่ากันอยู่ในวันที่จบ30แมตช์ถ้าแต้มเท่าคือเราแพ้นะ8 to 8เราแพ้ใช่ถ้าแต้มเท่าเพราะฉะนั้นพี่ถึงพูดเรื่องนี้เสมอว่าพี่ก็พยายามคิดคือพี่พยายามไม่อคติพี่อ่านคอมเมนต์แฟนๆเสมอว่าพี่อคติกับโรซ่าพี่พยายามนั่งดูด้วยหลักเหตุผลว่าเดี๋ยวมันต้องมีวันที่คนจะเข้าใจแล้วพี่รู้สึกว่าเกม BG กับเกมหนองบัวคนเข้าใจแล้วว่าต่างชาติที่มันไม่ได้สร้างความแตกต่างพี่ไม่ได้ว่าเขาเป็นนักเตะไม่ดีเขาเป็นนักเตะที่ดีเขาเป็นนักเตะที่ดีแต่เราอย่าลืมมาตรฐานของทีมเราเองสิว่าวันนึงอ่ะมาตรฐานต่างชาติของทีมเรามันอยู่จุดไหนคืออ่ะถ้าเกิดนี่เป็นมาตรฐานไทยลีกแบบทั่วไปถ้าเกิดเจอไม่ใช่แบบทีมลุ้นแชมป์อะโรซ่าถือว่าดีนะดีดี
แต่ดีดีกับการอยู่ทีมแบบไหนอ่ะดีกับการทีมอยู่ท็อป5ดีกับการที่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งของลีกหรือดีต่อการพาทีมหนีตกชั้นรอดมันมีความแตกต่างนะสำหรับพี่โลซ่าอาจจะดีสำหรับการไปอยู่ทีมแบบลาดบุรีสมุทรปราการคืออาจจะไม่ได้เป็นเบอร์ต้นๆของลีกครับแต่ดีแต่ดีมีความสามารถไม่ใช่แต่ที่แย่เลยหวังว่าหลังจากจบ2เกมนี้น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นครับพอยิ่งไปเปรียบเทียบไอ้เกมที่เราเสมอหนองบัวใช่ไหมแบงคอกตัดภาพไปที่แบงคอกดิ ตัดภาพไปที่แบงคอกชนะเชียงรายแล้วดูแฮเบอร์ตี้มันยิงฟรีคิกดิเราเห็นนักเตะต่างชาติทีมเราโชว์อะไรความสามารถพวกนี้ปะไม่ไม่พี่ว่ามันชัดนะเว้ยพี่ว่ามันชัดอ่าฮะพี่ว่ามันชัดผมว่านักเตะต่างชาติทีมเราช่วงหลังบทบาทน้อยมากเลยนะอ่ะเรื่องนี้ต้องลากไปต่อเรื่องลูกรักนะโอเคต่างชาติครบแล้วเพราะฉะนั้นมันจะลากไปถึงเรื่องลูกรักอย่างนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนเนี่ยวิจารณ์รัตนากรชิติพัฒน์หนึ่งคือสองคนนี้ติดยันมีชื่อเอี่ยวไปทีมชาติไอ้70รายชื่อโอ้โหเกมล่าสุดชิติพัฒน์พ่อล่อโชว์ความไม่นิ่งโอ้โหไหลให้แฮมิลตันหัวใจจะวายแล้วก็พอเกมตรงกลางมันขาดพิรดลไปแล้วช่วงหลังๆมา3เกมให้หลังถ้าทุกคนสังเกตเราได้เล่นลูกนิ่งเยอะมากๆเยอะมากไอ้เหี้ยเยอะมากแม่งเยอะจนพี่เข้าใจเลยว่าไอ้เหี้ยฝั่งตรงข้ามแม่งทำการบ้านมาว่ามึงทำฟาวล์ไปเถอะลูกนี่มันไม่ได้น่ากลัวโอ้โหเจ็บอ่ะเราต้องเปรียบเทียบกับแบงคอกและ BG เตะมุมแพ้เขาแพ้ BG อยู่แล้วไม่ต้องกลัวก็มึงก็โดน BG เขาเตะมุมล่อมาลูกฟรีคิกไม่ต้องกลัวที่แฮเบอร์ตี้ 2-3 นัดแม่งยิงฟรีคิกไปกี่ลูกแล้วใช่การจะเป็นทีมที่จะเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องมีจุดเด่นเรื่องแบบนี้นะฟรีคิกลูกนิ่งเตะมุมลูกกลางอากาศลูกโอเพนเพย์ทั้งหมดไอ้ลูกโอเพนเพย์อะโอเคปีเนี้ยเราได้ลูกโอเพนเพย์เยอะแต่ลูกเซตพีไม่ได้แล้วนะอ่ะลูกไหนอ่ะเราเนื้อกันลูกไหนอ่ะไม่มีมันไม่มีไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อ่ะไปเห็นคอมเมนต์ของป้าต่ายด้วยนะที่เขาตอบแฟนบอลว่าป้าต่ายก็คือป้าคือพี่อ่ะเข้าใจในมุมป้าต่ายใน Facebook ส่วนตัวป้าต่ายนะครับหลายๆคนใครลองไปติดตามได้คืออยากจะให้เข้าใจทั้ง2มุมว่าในมุมป้าต่ายก็เห็นการเบื้องหลังการซ้อมป้าต่ายก็เหมือนตอบประมาณว่าในการซ้อมเนี่ยเขาซ้อมดีแล้วก็เราเชื่อมั่นแล้วก็เราเห็นว่าเขาทำได้ แต่ผมก็อยากให้ในมุมของป้าต่ายรวมถึงในมุมของแฟนบอลที่สนับสนุนเนี่ยเราไม่ต้องมาโกรธหรือไม่ต้องมาตีกันเราพยายามจะให้เข้าใจว่าสุดท้ายแล้วกันที่เราเป็นแฟนบอลกันเนี่ยผลงานใน90นาทีมันเป็นสิ่งที่ตอบเสมอใช่มันคือสิ่งที่ตัดสินฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ตัดสินที่การซ้อมสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ย เราพูดคุยกันในตัวเลขที่มันเกิดขึ้นใน90นาทีใช่การซ้อมเป็นไงเราไม่รู้เราไม่ได้ต้องการนักเตะที่แบบโหใจรักมากหรือว่าซ้อมดีมากแม่ง90นาทีเอ้ยในเวลาการซ้อมยิงฟรีคิกได้ร้อยลูกพันลูกแต่สุดท้ายใน90นาทีทำไม่ได้เขาถึงวิจารณ์กันใน90นาทีไงถามว่าในมุมปอมมันจริงตามนั้นไหมกับผลงานของรัตนากรถ้าเปรียบเทียบปีที่แล้วกับปีเนี้ยปีที่แล้วเป็นปีที่ผมว่าเป็นปีที่เกมโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดแล้วก็ปีที่แล้วอ่ะเขาเตะฟรีเอ้ยเขาเตะมุมอะไรเขาแอสซิสต์เยอะตายใช่10แอสซิสต์แล้วพอมาปีนี้มีแค่แอสซิสต์เดียวซึ่งมันไม่ได้มาจากลูกเซตเพย์ด้วยเป็นการจ่ายให้เฉยๆที่เหลือเปิดเตะมุมนะเข้ามือผู้รักษาประตูเป็นส่วนใหญ่พี่กำลังพยายามตั้งคำถามตรงนี้บางจังหวะครับบางจังหวะของการเปิดของเกมอ่ะพี่ว่ามันก็ดีคือเกมเป็นคนเปิดลูกนิ่งในโอเคหลายคนพูดว่ามันเข้ามือโกอ่ะใช่ประสิทธิผลในการเปิดเข้ามือโกเนี่ยมันเยอะเปิดหน้ากลัวเนี่ยมันน้อย
จะถามว่ามันเป็นคนเปิดเข้าเป้าด้วยน้ำหนักไหมจริงๆมันเป็นคนเปิดเข้าเป้านะเว้ยใช่แต่ยังไม่ตรงเพื่อนแค่นั้นแหละเออที่เนี้ยมันสองอย่างกูกำลังงงว่าสรุปมันเปิดเข้ามือผู้รักษาประตูไม่เข้าเพื่อนหรือเพื่อนไม่สามารถโฉบมาเล่นหรือยังไงวะอาจจะเป็นแต่องศาการเปิดพื้นที่การเปิดคือมันเปิดไปตรงที่จุดที่ประตูยืนอยู่โอเคโอเคอ่ะถ้าหลายต่อหลายครั้งอ่ะพี่ก็มองแบบนั้นเหมือนกันทีนี้ครับถามว่าการที่ทั้งรัตนากรและชิติพัฒน์โดนวิจารณ์เนี่ยพี่เคยพูดไปในไลฟ์2มุมแล้วจะพูดอีกรอบนึงอยากให้เข้าใจทั้ง2มุมคือมุมนึงเนี่ยการที่เขาติดทีมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับทีมก็นำจ่าฝูงเอาอย่างนี้ก็ตอนที่เขาเรียกทีมจ่าฝูงครับเพราะฉะนั้นกองกลางและกองหลังของทีมจ่าฝูงจะติดมันเรื่องแปลกยังไงอะใช่ถูกไหมล่ะเชียงใหม่ติดควรจะเป็นเรื่องแปลกถูกไหมล่ะถ้าเขาไม่ฟอร์มดีจริงๆอะเออเพราะฉะนั้นการเสียประตูน้อยหรือการที่ทำให้ทีมไปอยู่จ่าฝูงการมีชื่อไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นคือนักเตะที่อยู่กับทีมท็อปของตารางก็ต้องลองมาดูลองมาเรียนดูแต่อีกมุมนึงที่คนพยายามไม่เข้าใจเนี่ยฟอร์มส่วนตัวเขาไม่ดีจริงๆเราพูดไปตอนต้นแล้วว่ารัตนากรใหม่คามิเนี่ยเป็นนักเตะแบบ 6.5 อ่ะนักเตะเป็ดอ่ะนักเตะเออแล้วที่พีคไปกว่านั้นคือตอนเนี้ยเกมอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆ23 24ละจะ24ละมันถูกการเปรียบเทียบนะเว้ยเล่นลูกนิ่งสู้ สู้จักรพันธ์ไพศาลสุวรรณได้ไหมเล่นมิดฟิลด์โฮลดิ้งสู้สารัตอยู่เย็นได้ไหมเล่นตัวตัดเกมตัวรับสู้พิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลได้ไหมอันนี้ตอบยากเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สู้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ได้ไหมโหตำแหน่งเขาเหมือนกันปะไม่เหมือนไม่เหมือนจะหมายถึงกำลังพยายามจะเปรียบเทียบไงว่าการเล่นกองกลางของเกมเนี่ยครับไม่สามารถพูดได้เลยว่าเกมเป็นกองกลางเบอร์หนึ่งในด้านไหนเข้าใจไหมแต่สิ่งที่กองกลางคนอื่นในไทยลีกที่เป็นเบอร์ต้นๆของไทยลีกหรือติดทีมชาติทำได้คือเขาคือเบอร์หนึ่งในด้านนั้นๆจักรพันธ์เนี่ยเล่นกลางตัวรับได้บีจีดันไปเล่นกลางตัวรับเพราะอะไรเพราะปัดกวาดได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดฟรีคิกยิงฟรีคิกเตะมุมได้อย่างแม่นยำสารัตอยู่เย็นควบคุมจังหวะเกมเล่นบอลสั้นแม่นยำทิติพันธ์พุ่มจันทร์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์บู๊บุ๋นอย่างเต็มที่ปกเก้าอนันต์สร้างสรรค์เกมคีพาร์สารวัตรเดชมิตรหรือพีระดลฉ่ำรัศมีหรือพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลเออแต่ว่ารายชื่อที่พูดมาพวกเนี้ยคือเรารู้เลยนะว่าแค่เรียกชื่อเราก็รู้แล้วว่าเขามีสไตล์การเล่นแบบแต่เกมไม่ใช่ไงมิดฟิลด์ตัวเปิดบอลเข้าใจปะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พี่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ว่ากามาหรือบุรีรัมย์เองพี่ไม่เคยติดใจกับการที่บุรีรัมย์ใช้รัตนากรในทุกๆเกมเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจได้นะเว้ยว่ารัตนากรคือเด็กของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเลือกใช้เพื่อทำให้สโมสรสร้างความยั่งยืนผ่านการใช้เด็กอะคาเดมี่เนี่ยไม่มีปัญหามันมีเหตุผลแต่ถ้าไม่ดีคุณต้องรับแรงกระแทกให้ได้และวันนี้ถึงจุดที่คุณต้องสร้างให้เขามีจุดเด่นในเขาสักทีจริงๆจุดเด่นของเกมอะผมว่ามองว่าเป็นการตัดเกมมากกว่าจริงๆเลยนะจุดเด่นจริงๆอะคือการแบบตัดบอลเพราะว่ามีอยู่ช่วงที่ขึ้นใหม่ๆช่วงปี2017คือปีนั้นเป็นปีที่เกมเล่นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากทำให้บุรีรัมย์ช่วงนั้นแบบมีรัตนากรมีโกซุนกิอ่ะเล่นง่ายเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ต่ออ่ะแล้วก็แบบพอหลังๆมาโดนแบบโดนจับไปเล่นหลายตำแหน่งเกินอ่ะแล้วมันก็แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็เลยแบบมันไม่ไปสุดสักทางเพราะพี่รู้สึกว่าคำว่ากองกลางสารพัดประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่ข้อดีนะเว้ยเขาจะให้ทำอะไรก็ทำได้อะไรเงี้ยถ้าอยู่ดีวิงแบ็คขวาหายกูว่าเดี๋ยวเกมก็ไปเล่นจำได้ไหมปีที่แล้วลงไปได้เซนเตอร์ตัวขวา
มันไปถึงจุดที่เซ็นเตอร์ไม่มีแล้วเอารัตนากรไปเล่นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบอุ้ยเก่งจังเลยเล่นได้หลายตำแหน่งมันไม่ใช่พี่ว่ามันไม่ใช่ข้อดีเลยผมเคยได้ยินใครสักคนของวิลามนี่แหละเขาเคยพูดไว้ว่าอยู่วิลามอ่ะต้องเล่นให้ได้อย่างมาก3ตำแหน่งเมื่อนานมาแล้วนะซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่าใครจริงๆอ่ะพี่อุ้มอ่ะเคยถูกจับมาเล่นกองกลางตัวรับด้วยพี่เต้รู้ป่ะตอนอยู่วิลามจำได้ก็ทีมชาติเขาก็มาเล่นกองกลางตัวรับไงใช่เขาอาจจะถามอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะใช้คุ้มอ่ะทีนี้พี่พยายามจะพูดให้คนเห็นภาพว่าการถูกวิจารณ์ของชิติพัฒน์และรัตนากรทำไมถึงเกิดขึ้นคุณลองคิดดีๆนะว่าถ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในตำแหน่งหลังตัวขวาไม่ใช่ชิติพัฒน์เป็นอิราฟานฟานดี้เอาตามตำแหน่งเลยนะเป็นจักรพันธ์ไพศาลหรือเป็นใครก็ตามที่แฟนบอลแบบหูว้าวกันอ่ะกับการเล่นกองหลังตัวขวาเนี่ยหรือแม้กระทั่งตรงรัตนากรใหม่คามิเนี่ยมันเป็นพิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลมันเป็นสารัตอยู่เย็นหรือมันเป็นใครที่มันแฟนบอลแบบว่าว้าวอ่ะคุณคิดว่ามีรังจะโหดขึ้นปะโหดขึ้นดิโหดขึ้นอยู่แล้วจริงๆอ่ะผมว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่พีระดลเจ็บด้วยมันเลยทำให้ตรงนี้กลายเป็นจุดที่ต้องมาโดนด่าแทนไงใช่นะครับแต่ว่ามันก็ยังแก้ไขก็หวังว่าพยายามเล่าให้เห็นทั้งสองมุมน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นอีกจุดหนึ่งที่ต้องรีบแก้นะวิงแบ็คซ้ายเนี่ยเห็นแผลแล้วฮะรู้อ่ะรู้อ่ะเดี๋ยวซาสลักกลับมาเลขสองอยากให้อยู่กับอยากอยู่เกาหลีต่ออย่างไรก็มันหมดสัญญาไม่ใช่เหรอก็หมดสัญญายืมตัวไง6เดือนเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมาคุณเล่นก็สัสรักกลับมาน่าจะโอเคนะครับผมหวังว่าจะโอเคก่อนเกมเจอชลบุรีเช็คความพร้อมกันหน่อยนักเตะเรามีแบนมีเจ็บมีอะไรบ้างแบนปิยพลกลับมาแล้วเกมนี้แล้วก็ไม่มีซูลก้าเช่นเคยซึ่งซูลก้าเมื่อคืนลง90นาทีเลยนะเจอซีเรียเล่นหลังตัวซ้ายพี่ก็เหมือนตอนที่เขาซื้อมาตอนแรกเขาก็จะให้เล่นหลังตัวซ้ายไงแต่ท้ายไปเล่นหลังกลางแล้วเวิร์กใช่เลยแล้วก็น่าจะตัวเจ็บก็น่าจะตัวเดิมๆอ่ะดีเกาพีระดอนดีเกาที่พีระดอนพีระดอนนี่เจ็บหนักไหมพี่เจพอรู้ไหมก็เห็นในภาพถือไม้เท้าเลยนะโอ้ตายแล้วน่าโอ้เนี่ยแหละพี่ถึงบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องรีบให้รีบให้ปิดหลีกอย่างไวอ่ะหมายถึงว่าเลขหนึ่งเนี่ยเดือนนึงอ่ะเดือนนึงอ่ะพักไปเลยกลัวเนี่ยไอ้หลังจากเนี้ยมันชนะยากนะถ้าพูดกันตามตรงอ่ะใช่มันชนะยากแล้วหลังไทยล้วนเนี่ยมันไม่ดีอ่ะมันไม่อุ่นใจมันไม่อุ่นใจเลยเออมันโหเห็นจังหวะให้แฮมิลตันลูกนั้นก็ร้องเย็ดเข้แล้วใจหายเอาจริงแฮมิลตันนี่สุดเหมือนเดียโก้เลยนะพี่ขอนอกเรื่องนึงคือเหมือนเดียโก้เลยสไตล์การเล่นที่เห็นลูกเขาเล่นหัวปะดอกหัวดอกหัวเออลูกนั้นแบบคิดถึงเดียโก้ซื้อมาก็ดีนะครับแฮมิลตันเหรอนะใช่แต่จะมีคนมาแทนแล้วเอาโอเคพูดถึงต่างชาติหน่อยล่าสุดมีการเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปนะครับเจ้าตัวรอโพสต์สตอรี่ไอจีเองเลยนะคิดว่าจะมีพิกโผล่ไหมคิดว่าจะมีพิกโผล่ไหมผมว่าไม่ผมว่าน่าจะดีลดันเรียบร้อยแล้วล่ะผมน่าจะดันโจนาธานโบลิงกี้นะครับก็น่าจะคอนเฟิร์มด้วยตัวเองไปแล้วคอนเฟิร์มด้วยตัวเองเฮ้ยแต่พี่ว่าชอบเขาเรียกว่าถ้าเอาเฉพาะภายนอกนะคาแรคเตอร์เขาก็เท่ดีนะเขาเป็นคนแต่งตัวมีสไตล์นี่เขาอาจจะเป็นนิวแฮมิลตันก็ได้ใครจะรู้อ่ะลูกหัวเหมือนกันด้วย อย่าไปซีเรียสเรื่องสถิติตอนดิโอโก้มาสถิติก็ไม่ดีเจ็บมาด้วยจริงๆอ่ะเขาลงแล้วเขาลบไปแล้วนะสตอรี่อ่ะก็น่าจะมีอินบ็อกซ์ทักไปแหละน่าจะชื่อประมาณคุณกรุณาเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วหรือไม่ก็อาจจะดีนิดก่อนดีนิดก่อนไม่ทันแล้วเขาคัดกันหมดแล้วหรือโบลิงกี้มันรู้ว่าทีมไม่ค่อยเปิดตัวก็กูก็ล่อเปิดตัวตัวเองซะกลัวแบบช่วงปิด1เดือนแล้วเงียบไงกลัวไม่มีกระแส
แล้วก็อีกคนนึงทีนี้อีกคนนึงอ่ะเห็นล่าสุดไอ้เจ้าอายุมาชิก้าที่เราเคยเล่าไปในThunder Podcastเขาไปกดไลค์วิดีโอของไอ้โบลิงกี้ด้วยนะเว้ยเฮ้ยบังเอิญจังเลยอ่ะเขารู้จักกันก่อนไหมผมว่าเพราะเขาเล่นด้วยเขาเล่นในเบลเยียมมาก่อนมาด้วยกันไหมเขาอาจจะพอรู้จักกันด้วยเออว่าหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เจ้าโบลิงกี้ได้เล่นอันทเวิร์บใช่ครับไอ้มันก็ไม่น่าเจอกันมั้งมันลีกสูงสุดเหมือนกันพี่ไม่จากตอนที่อายุมาชิก้าอยู่มันอยู่ตอนเด็กนะหรออยู่พวกเก๊งมันอยู่ตอนเด็กนะว้ายตายแล้วนะครับอ่ะก็เอาเล่าเขาเคลื่อนไหวมาให้ฟังแล้วกันนะครับแน่ๆก็อาจจะคอนเฟิร์มแล้วคนหนึ่งสั้นๆใครจะไปเมื่อสองคนนี้มาดีเกาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไมคอนโอเคพี่เห็นด้วยเนาะเพราะว่าไมคอนตอนนี้ก็บทบาทเขาเป็นตัวถ้ายังเป็นสำรองก็ไปเถอะแล้วแบบช่วงนี้ก็แบบไอ้สองเกมล่าสุดก็เห็นชัดเลยว่าแบบบอดอ่ะโอเคครับผมนะฮะอ้าวติดตามแล้วกันครับสัปดาห์นี้ชลบุรี FC จะไม่มีเรนาโต้เคลิชก็เห็นเขาว่ากันว่ายังเป็นสัญญาของบุรีรัมย์นะครับโล่งใจไปได้ไหมโล่งใจไปก็หลังอ่อนทั้งคู่เอางี้ดีกว่าสัปดาห์นี้เราต้องระวังไงคันลุกจริงๆระวังคันยุคพี่ว่าพลังแฝงคันยุคมันเยอะเวลาเจอทีมเก่าเหมือนคนเหมือนเจอโคล่าเนี่ยโอ้โหและช่วงเนี้ยมันไม่ใช่เดนนิสที่ฟอร์มดีนะเป็นคันยุคที่ฟอร์มดีนะคันยุควรชิตระวัง2ตัวนี้วรชิตน่ากลัวจริงๆช่วงนี้นะครับผมแล้วเรามาจับ11ตัวจริงก่อนดีกว่า11ตัวจริงมึงคิดว่ามึงรู้ใจกามาเอาเห็นจัดเกมบีจีกูยังช็อกอยู่เลยดาวประตูเหมือนเดิมพี่ว่าเขายังดื้อใช้อีดฟานดอเลาะอีฟานเล่นหลังซ้ายวิงแบ็กซ้ายหรอพี่เล่นกลางเหมือนเกมล่าสุดไงที่ใช้อีฟานคู่รัตนากรพี่เต้ว่าไงอ่ะถ้าอีฟานเล่นกลางผมว่าไม่น่าเกลียดนะไม่เอาเขาก็ไม่ได้มันไม่มีตัวมันก็พูดไม่ได้ว่าทำได้เท่านี้ซ้ายปิยพลขวาฤดูบดินหลังพันษาอภิวัตชิติพัฒน์กลางอินฟานรัตนากรข้างบนก็เช็คตามโรซ่าประมาณนี้น่าจะนั่นไม่น่าจะพลิกโผตามนี้แหละถ้าจะพลิกโผก็ชินกรไหมครับประมาณนี้อ่ะก็ฝากติดตามมาได้ทุกสัปดาห์นะครับเดือนพฤศจิกายนเราต้องมานั่งลุ้นอยู่นะเนี่ยจะชนะเมื่อไหร่เนาะโม้ไปเยอะแล้วสัปดาห์นี้ก็ดราม่าโม้ไปเยอะเรามาร้อนกันบ้างดีกว่าครับผมแต่ยังดีนะที่แต้มเท่าเนี่ยพยายามเกาะไว้ก่อนขออย่างเดียวเกาะไว้ก่อนอย่าให้เกาะไว้ยันจบเล็กแรกนะครับอ้าวโอเคครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ